Who sat there? Ten people? No, she has 10 sticks of chicken off pork satay today. Was it good? Good. Yeah. A beer or water for the drink? What she had for lunch. Did she have beer or water? Water. She didn't go to that place. She went to another shop. But Hadi Nang, Chama. Hi. M? Am I? Ah, okay. Am I? See, that's my mom reply to you. You have to ask, aroi mai? Aroi mai? Aroi. Oh. Good Thai. That's it, baby. No more. No more food store. Oh, that's it? Yeah. หนูดีต้องได้รับการทำงานต้องทำงานสายกราฟิกเท่านั้นแล้วทำไมอ่ะอย่างอื่นทำไม่เป็นเหรอไม่ใช่กฎระเบียบของอิมิเกชันอันใหม่จบอะไรมาต้องได้งานสายนั้นทำเท่านั้นต่อให้ร้านมียอดขายดีแล้วและจะจ้างหนูดีมาอีกต้องสร้างตำแหน่งใหม่มาให้หนูดีที่บอกว่าตรงกับสายงานของเขาบังคับเลยใช่กฎระเบียบของอิมิเกชันมันต้องลงเลยนะว่ามันจะทำตำแหน่งอะไรทำอะไรบ้างทำกี่ชั่วโมงทุกวันนี้หนูดีมันอยู่ได้เพราะเอเอามันเข้าชื่อที่ร้านไปชั่วคราวนะเออยังก็คือรับเงินเดือนที่ร้านไปชั่วคราวให้ชื่อรับเงินเดือนที่ร้านไปชั่วคราวแต่เอไม่สามารถขอวีซ่าให้ร้านได้เพราะร้านยังขาดทุนอยู่ถ้าทำอะไรก็ได้ถ้าภาษีส่งภาษีเข้าดีๆมันก็ได้